สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven สนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะช่วงนี้การกระจายตัวของฝนในบ้านเรายังไม่ทั่วถึงมากนักนะคะเพราะว่าปัจจัยมีเพียงแค่มรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ว่าในช่วงวันที่20ถึง23มิถุนายนค่ะแนวโน้มฝนในบ้านเราจะกลับมาเพิ่มขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นรวมถึงจะเริ่มมีร่องมรสุมนะคะเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ทางตอนบนของประเทศไทยส่งผลค่ะทำให้ทั่วทุกภาคจะมีการกระจายตัวของฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมนะคะอย่างทางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงทางด้านตะวันออกของภาคอีสานค่ะที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มที่ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด37องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนทางภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด38องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักทางตอนบนของภาคค่ะขณะที่ภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด38องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด38องศามีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรลงมาดูทางภาคใต้นะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด37องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ทะเลทั้ง2ฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตรส่วนจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด38องศามีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะและจากสภาพอากาศในบ้านเราค่ะไปดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของป่าชายเลนไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับคุณสุหัชชาค่ะการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนก็ทำให้โลกของเราคลายร้อนลงได้นะคะแถมยังช่วยอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งไม่ให้เสื่อมโทรมลงด้วยค่ะป่าชายเลนหรือป่ากงกลางนั้นมีประโยชน์มากมายค่ะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มออกซิเจนได้มากกว่าต้นไม้ทั่วไปถึง2เท่าลดการกัดเซาะชายฝั่งและความเสี่ยงจากน้ำท่วมสามารถลดความสูงของคลื่นได้มากถึง 66% นั่นเป็นสาเหตุที่หลายประเทศทั่วโลกเลือกวิธีปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศอย่างเช่นในอิรักค่ะบริเวณท่าเรือแกรนฟอลในจังหวัดบาสราได้มีโครงการปลูกต้นกงกลาง 7,000 ต้นโครงการนี้มีขึ้นเพื่อที่จะช่วยลดการพังทลายของดินและเพื่อรักษาระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นสำหรับสัตว์น้ำและนกอพยพนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดอุณหภูมิทำให้อากาศไม่ร้อนจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนสำหรับประโยชน์ป่าชายเลนนั้นมีมากมายค่ะอย่างเช่นช่วยปกป้องพื้นที่ชายฝั่งและชุมชนจากพายุเฮอริเคนสึนามิน้ำท่วมและการกัดเซาะลดการกัดเซาะชายฝั่งและความเสี่ยงจากน้ำท่วมป่าชายเลนยังมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของน้ำช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศโดยเฉพาะหญ้าทะเลและปะการังและยังทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนขนาดใหญ่คาร์บอนจำนวนมหาศาลถูกดูดซับอยู่ใต้ต้นไม้และในดินป่าชายเลนสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงกว่าป่าประเภทอื่นๆและยังสามารถปรับตัวกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นได้ด้วยนอกจากนี้ค่ะป่าชายเลนยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหลายชนิดและเป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ป่าการปลูกป่าชายเลนหรือป่ากงกลางก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นไปพูดบนเวทีโลกบ่อยครั้งนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นวิธีที่จะช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้ดีทีเดียวค่ะและปิดท้าย TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของม้าป่ามองโกค่ะที่ได้กลับคืนสู่ถิ่นที่ประเทศคาซัคสถานเป็นครั้งแรกในรอบกว่า200ปีม้าป่าเปรวัสกี้หรือว่าม้าป่ามองโกซึ่งเป็นม้าป่าใกล้สูญพันธุ์ได้ถูกนำกลับคืนสู่ทุ่งหญ้าสเตปของประเทศคาซัคสถานซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของพวกมันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า200ปีค่ะโดยฝูงแรกที่กลับคืนสู่ถิ่นนั้นมาจากสวนสัตว์ของกรุงปรากประกอบด้วยม้าตัวผู้1ตัวและตัวเมีย6ตัว
ดยมีการตั้งเป้าว่าจะนำส่งคืนอีกอย่างน้อย40ตัวภายใน5ปีข้างหน้าเพื่อช่วยเพิ่มประชากรม้าหายากพันธุ์นี้ต่อไปสำหรับรูปร่างของม้าป่ามองโกนั้นจริงๆตัวมันค่อนข้างเตี้ยและล่ำสันกว่าม้าบ้านยุคใหม่แต่ว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมนี้ล่ะค่ะแสดงให้เห็นว่าพวกมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากสายพันธุ์อื่นๆเลยคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth และอีกหลากหลายช่องทางข้างล่างนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ